สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีนก็จะพาเพื่อนๆ นะคะมาเล่นเกมแบบทดสอบปริศนากันอีกเช่นเคยซึ่งวันนี้เราก็จะเล่นต่อจากของเมื่อวานนะคะไปติดตามกันได้เลยค่ะเรามาต่อกันที่เลเวล11กันเลยนะคะไปเลยค่ะตากับไฟตากับไฟเหรอเราเลือกโอ้ยพิมพ์ผิดตาไฟนะคะไม่รู้จะถูกไหมถูกด้วย yes ดีค่ะเราไปด่านสิบเอ็ดกันเลยอะไรเอ่ยสีตีนก่อฟ้าอ้าปากกินคนเอ๊ะมันบอกว่ามุ้งค่ะเนื่องจากเมื่อกี้เราลืมปิดเน็ตเนาะแล้วมันก็มีโฆษณาขึ้นมานะคะแต่ว่าเราก็สามารถผ่านด่านที่12ได้ค่ะตอนนี้เรามาที่เลเวล13กันนะคะ3ล้อดูจากภาพแล้วก็ถือว่าถูกค่ะเย่แล้วก็อะไรเอ่ยต้นเท่าสายพานลูกยานตรงเตงเราจะเลือกเป็นมะละนะคะ yes ลิ้นจี่เพราะมันมีลิ้นกับคำว่าจีนั่นเองต่อมาด่านที่16อะไรเอ่ยพี่น้องทั้ง5โสภาผุดพองคนกลางสูงสุดคนโตเตี้ยใหญ่งั้นเราเป็นนิ้วมือแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีคำนี้โผล่มาโอเคถูกต้องนะคะแว่นกับตาโอเคแล้วก็เลือกเป็นแว่นตาเลยอุ้ยมันกดไม่ติดแว่นตา yes อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งใช้ทำกับข้าวกระทะนั่นเองค่ะกระทะอุ้ยกระทะค่ะอ้วนข้าวสุกช่างสิแต่ว่าคำไม่มีนะคำสุอ้วนหรือว่าถูกแล้วอ้วนข้าวสุกหรอลองก่อนนะคะอ้วนข้าวสุกจริงดิ ไม่อยากเชื่อมันจะง่ายขนาดนี้เราไปด่านต่อไปเลยละกันใกล้ก็ไม่ใกล้ไกลก็ไม่ไกลมองเห็นอยู่ไรๆจมูกโอเคสตาร์ทัวร์นาเมนต์สำหรับผู้เล่นที่สะสมดาวเพื่อรับรางวัลทัวร์นาเมนต์หนึ่งคำตอบที่ถูกต้องก็เท่ากับ1ดาว1คำโบนัสเท่ากับ1ดาวหมดท้าทาย1คำตอบที่ถูกต้องก็เท่ากับ3ดาวโอเคเข้าใจละหน้าตาโอเคปลาอะไรเอ่ยขี้เกียจที่สุดมันขึ้นมาก็จะเป็นปลาวาฬนั่นเอง yesต่อมาก็ปลาทองเพราะว่ามีปลากับมีทองนะคะเราก็เลยเลือกเป็นปลาทองด่านที่24ใช่ไหมใช่อันนี้ยังไม่ได้อ่านโจทย์เลยเนี่ยจะตอบละอะไรเอ่ยออกจากบ้านหัวเราะกิ้งกิ้งน้ำตาหยดนิ่งนิ่งตอนกลับมาแห่แล้วกันนะต่อมาต้นมีต้นไม้กับเท้าเหรออ๋อโอเคไม้เท้านั่นเองนะคะ yes แล้วก็ไปต่อที่ด่านที่26อะไรเอ่ยต้นมียางขาวหนุ่มสาวชอบชื่อมันต้นรักนะคะเพราะว่าคำมันมีด่านที่27รถแล้วก็ไฟก็
ก็เป็นรถไฟนะคะโอเคด่านต่อไปรถชนกับเรือจะเป็นอะไรเป็นไปไม่ได้นะคะเราเลือกอย่างนี้เป็นไปไม่ได้โอเคเอ๊ะถั่วเหรอแดงโอเคคำพอดีเลยถั่วแดงด่านที่34แล้วเราจะไม่ออมเราจะไม่เติมเงินนะคะเพราะเราจนโอเคด่านที่30อะไรเอ่ยเขาเหมือนปีกนกยางมีแต่รังไม่มีไข่บองเหรออะไรเราไม่รู้จริงๆลองตอบไหมเราว่ามีโอกาสสูงที่จะใช่นะไม่ผิดอะไรในอะไรเอ่ยเขาเหมือนปีกนกยางมีแต่รังไม่มีไข่นี่คืออะไรเราไม่รู้จักเลยคำว่างอกโอเคจบด่านวันนี้เราก็จะพักแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วสมองแค่นี้โอเคค่ะแล้วตอนต่อไปเราจะมาเล่นกันที่แดนมหัศจรรย์แล้วกันโอเคแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย